วัสดีค่ะป้าปอยบรรณาธิการเว็บไซต์รักลูกค่ะสวัสดีค่ะแม่ดอยบรรณาธิการรักลูกบุ๊กซีนค่ะแม่ดอยมัมอิชชู่ EP นี้นะคะที่เราจะมาคุยกันเราจะมาคุยกันเรื่องสุขภาพของลูกถามว่าต้องไหมต้องคุยเพราะเนื่องจากว่าโรงเรียนอนุบาลเปิดแล้วเต็มรูปแบบสิ่งที่ตามมามันไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษาและพฤติกรรมแล้วเรื่องโรคก็มาจำได้ไหมคะช่วง2ปีที่ผ่านมาที่เราไม่ได้ส่งลูกไปเข้าโรงเรียนเนี่ยคุณหมอหลายๆคนที่เราได้คุยด้วยที่ป้าปอยได้คุยด้วยนะคะก็จะบอกว่าเชื่อไหมว่าปัญหาสุขภาพเด็กลดลงเยอะเช่นการติดหวัดกันเองอันนี้หายเรียบเลยนะคะ RSV อาจจะเบาบางลงไปหน่อยมือเท้าปากยิ่งเห็นชัดเลยว่าเบาบางลงมากนะคะแต่ทันทีที่เปิดเทอมปุ๊บนี่แค่2เดือนมันกลับมาแล้วไม่อยากจะใช้คำว่า welcome back ด้วยแต่เขา come back มาแล้วนะคะพอเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพปุ๊บมันก็จะกระทบทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องค่าใช้จ่ายประเด็นหลังนี่สำคัญมากนะคะเพราะว่าก็จะมีคุณพ่อคุณแม่หลายคนเหมือนกันที่ inbox มาถามนะคะว่าเอ๊ะควรจะเลือกประกันสุขภาพของลูกยังไงดีเพราะก่อนหน้านี้ไม่ได้เตรียมตัวไว้เลยเพราะว่ายังไม่เคยเจอปัญหาสุขภาพลูกที่เห็นชัดเจนหรือโรคติดต่อที่ชัดเจนแบบนี้ค่ะทีนี้ค่ะแม่ดอยในฐานะที่มีน้องมิมอายุ4ขวบ5ขวบและอยู่โรงเรียนอนุบาลเหมือนกันเราเจอโรคพวกนี้เหมือนกันอยากให้แม่ดอยลองแนะนำหน่อยอะค่ะว่าหลักการส่วนตัววันนี้เราเอาความเป็นมัมอินไซด์มาคุยกันนะว่าแม่ดอยมีวิธีการเลือกประกันสุขภาพให้เจ้าหนูมิมยังไงเพราะเป็นวัยที่เจอแน่ๆ welcome backโรคพวกนี้แน่ๆค่ะค่ะก็จะแชร์จากประสบการณ์ของเราเนาะอย่างที่บอกว่าเริ่มแรกคือพอมีลูกอ่ะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็ต้องมองถึงประกันสุขภาพแหละว่าเราจะทำอะไรยังไงดีเพราะเราก็เหมือนเป็นการป้องกันเตรียมพร้อมเตรียมตัวตัวเองไว้ก่อนนะว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุอะไรยังไงประกันสุขภาพมันก็จะช่วยค่าใช้จ่ายเราได้ในเรื่องหลักๆนะคะทีนี้บอกเลยว่าจะแชร์ประสบการณ์ให้ป้าปอยแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะว่าตอนที่เราตัดสินใจทำประกันสุขภาพต้องบอกว่าเฮ้ยมันคุ้มมากอ่ะขอบอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากว่าเพราะว่าตอนนั้นเราทำประกันสุขภาพให้เจ้ามิมตอนเขาทำตั้งแต่6เดือนนะคะอาทิตย์อันนี้นี่นิดนึงว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องไปดูหลักเกณฑ์เนาะว่าแต่ละบริษัทประกันรับเด็กอายุเท่าไหร่เริ่มต้นในการทำประกันสุขภาพนะคะของเจ้ามิมทำประมาณเริ่มทำตั้งแต่ที่เขารับเลยอ่ะก็ไม่ป่วยแหละจะพูดถึงก็ไม่ป่วยมาจนมันจะมีช่วงหนึ่งที่ถ้าคุณพ่อแม่รู้จะคือมันจะมีช่วงที่เด็กเขาป่วยบ่อยก็คือตั้งแต่2ขวบ3ขวบ4ขวบ5ขวบไปจนถึงช่วงเนี้ยอนุบาลอ่ะมันจะป่วยบ่อยมากเพราะว่าเขาเจอกับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะปีนั้นจำได้ว่าเขาป่วยไป4หนอุ้ยบ่อยนะบ่อยและถี่มากเพราะว่าเราพาเขาไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นเราพาเขาออกไปอยู่เนสซี่เหมือนให้เขาทำเพลงกุ๊บทำกิจกรรมกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อเตรียมให้เขาเข้าอนุบาลสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาป่วย4รอบค่ะเป็นโรคเดิมซ้ำๆคือปีต้นปีกับปลายปีเป็นโรคเดียวกันค่ะต้องบอกว่าปีนั้นคุ้มมากคุ้มกับประกันสุขภาพ5ปีที่ทำมาเลยอะป้าปอยและสมมุตินะคะเบี้ยประกันเราอยู่ที่ปีละ 20,000 ถ้าตั้งแต่1ขวบจนถึง5ขวบนี้ก็อยู่ที่ประมาณ100,000เนาะถูกต้องแต่ตอน3ขวบที่จ่ายค่าห้องกับค่ารักษาพยาบาลนั้นหมดไปประมาณ 150,000 อุ๊ยรูปตึง โอ้โหคือแบบคือเราไม่ได้มาอวยยศอะไรยังไงใครเนาะแต่เราแชร์จากประสบการณ์ตรงว่าเฮ้ยมันเป็นการบริหารจัดการการเงินเราได้ดีเลยแหละคิดดูถ้าปีนั้นเราต้องจ่ายค่าห้องหรือเราต้องจ่ายทุกปีถ้าเขาป่วยทุกปีอ่ะปีละ150,000หรือ200,000บางโรคนี่แบบปาเข้าไปไกลกว่านั้นนะก็ต้องบอกว่าสำหรับตัวเองการทำประกันสุขภาพนี่แบบคุ้มคุ้มเลยที่เจอกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าฟังแบบเนี้ยไปว่าก็ตรงกันเพราะว่าอย่างป้าปอยเนี่ยมีหลานแล้วด้วยความที่เป็นวัยแบบที่แม่ดอยบอกเลยคือเป็นวัยที่เด็กเนี่ยได้เรียนรู้โลกภายนอกแล้วได้มีการใช้พละกำลังตัวเองในการไปจับนู่นจับนี่เจอผู้คนอาจจะมีความเสี่ยงในการสัมผัสโรคนะคะถ้าป้าปอยจำไม่ผิดนะตอนนั้นหลานสาวอายุ2ขวบนะคะเป็นโรคมือเท้าปากซ้ำกันภายในรอบ3เดือนนี่คือตอนที่ทราบข่าวดิเบิกตาโพลงมากมันติดซ้ำอีกได้ติดซ้ำอีกได้ค่ะโรคพวกนี้ติดซ้ำอีกได้นะคะแล้วทีนี้พอเราคุยกับคุณแม่ว่าแบบเอเธอจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปเท่าไหร่ค่ะ
500,000ค่ะ500,000ไม่ต้องตกใจอย่าเพิ่งตกใจที่ทำไมแพงที่ป้าปอจะบอกอย่างนึงว่าเป็นธรรมดาของคนเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะว่าเมื่อเวลาลูกป่วยเจ็บไข้เนี่ยต้องการการรักษาที่1ดีที่สุดใช่2รวดเร็วที่สุดใช่มันถึงเป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมหลายๆท่านต้องบอกก่อนนะคะไม่ใช่ทุกท่านหลายๆท่านเนี่ยถึงเลือกทำประกันสุขภาพและทำกับโรงพยาบาลชั้นนำที่น่าจะตอบโจทย์เรื่องเหล่านี้เพราะโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของเด็กเล็กมันรอไม่ได้ถูกต้องไหมคะอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะมันคุ้มจริงๆแต่ by the way เราก็ไม่อยากคุ้มในรูปแบบนี้นะว่าเอ้ยใช่ใช่อยู่ๆจะมาป่วยแล้วมาบอกว่าใช้เงินมาคุ้มอันนี้ไม่ใช่นะคะแต่สิ่งที่เรากำลังพยายามจะบอกก็คือว่าการวางแผนอนาคตคำนี้กว้างนะทีนี้อนาคตถ้าเรามองง่ายๆคือว่าอนาคตเนี่ยเรื่องเรียนรู้เป็นอีกเรื่องนึงแต่เราจะทำยังไงให้ลูกเรียนรู้ได้แบบไม่สะดุดล่ะให้สุขภาพเขาดีการวางแผนทางการเงินที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยค่ะมันเลยเป็นเรื่องสำคัญทีนี้เพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับคุณแม่เนาะแม่ดอยในการที่ตอนนี้กำลังเลือกแล้วเพราะว่าอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนตลอด2ปี3ปีนี้จะเลือกประกันสุขภาพสำหรับลูกยังไงแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าหลักการที่เราจะมาแนะนำเนี่ยเป็นหลักการที่เราใช้จริงเราใช้จริงนะปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากกูรูหลายๆท่านจากผู้มีประสบการณ์หรือการดูรีวิวเนี่ยเอามาประกอบแล้วทุกอย่างต้องมาปรุงปรับใช้อ่ะทีนี้เรามาลองให้แม่ดอยแนะนำนิดนึงในฐานะที่เป็นแม่ตัวจริงใช้จริงซื้อจริงนะคะว่ามีหลักการในการเลือกประกันสุขภาพให้ลูกยังไงบ้างคะค่ะก็อันดับหนึ่งเลยค่ะเราดูว่าเราต้องการอะไรจากประกันสุขภาพก่อนอย่างดอยดูว่าตอนนี้ลูกอยู่ในอายุเท่าไหร่เอาต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าประกันสุขภาพค่าเบี้ยแต่ละปีมันจะขึ้นอยู่กับอายุของเด็กด้วยอายุแต่ละช่วงของเด็กค่ะเหมือนประมาณแบบ10ขวบขึ้นไปค่าเบี้ยอาจจะถูกลงกว่าตอนช่วงที่เขาอยู่แรกเกิดจนถึง6ปีอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องไปดูในรายประกันแต่ละรายอย่างดอยก็หนึ่งคือเราเลือกความคุ้มครองเราอยากคุ้มครองอะไรก่อนอย่างเช่นถ้าสมมติว่าแต่ละท่านมีประกันชีวิตอยู่แล้วทำประกันชีวิตให้น้องอยู่แล้วมันครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างแล้วการทำประกันสุขภาพนี้มันครอบคลุมเรื่องอะไรเราต้องเลือกให้ดีอย่างเช่นอีกอันนึงก็คือหาประกันเมื่อกี้คือหนึ่งคือเรื่องเลือกความคุ้มครองที่เราต้องการเพราะบางช่วงชีวิตเราอาจจะต้องการความคุ้มครองที่มันไม่แตกต่างกันถ้าลูกคิดว่าถ้าลูกเป็นวัยรุ่นโตอีกหน่อยเราอาจจะเน้นไปที่ประกันอุบัติเหตุอย่างตอนนี้เราเน้นที่โรคที่เขาเป็นบ่อยไปอนุบาลมันจะมีโรคอะไรล่ะคะป้าต่อยตอนนี้คือหนึ่งคือไข้หวัดRSV มาแล้วและที่มาอีกทีคือไข้เลือดออกตามมาด้วยไข้หวัดใหญ่ติดกันคือมือเท้าปากอาหารเป็นพิษถูกต้องอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เราก็ต้องดูว่าประกันที่ไหนเขามีความคุ้มครองให้แบบนี้บ้างเพื่อจะไปอุดช่องว่างที่เรามีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมาก็คือเช็ครายละเอียดของกรมธรรม์ให้ดีในรายละเอียดของกรมธรรม์มันก็จะมีคำที่แบบอันนี้มันแปลว่าอะไรใช่มันจะมีคำที่เป็นภาษาของประกันภาษาทางกฎหมายนะคะคือต้องยอมใช้เวลากับการอ่านตัวแทนด้วยถูกต้องคือถ้าไม่เข้าใจแม้แต่คำเดียวให้ถามเลยแล้วจดเลยนะคะเพราะว่าถามว่าเพราะอะไรมันจะมีผลกับการหนึ่งกับการสมัครกับเบี้ยประกันกับการเคลมประกันหรือเงื่อนไขต่างๆเยอะมากเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์ทุกประเด็นค่ะต่อมาก็เป็นเรื่องของการดูรีวิว อย่างที่บอกว่าแม้เราจะอยู่ในแวดวงหรือคุยกับคนมาเยอะค่ะเราก็ต้องเข้าเว็บเพื่อหาดูรีวิวเพราะยิ่งอย่างตอนนี้เราก็จะเห็นเคสเทบริษัทดีๆใหญ่ๆที่ไม่เคยเทอยู่ดีๆก็เทลูกค้าแต่อย่างงานอย่างที่เราเห็นอะไรเงี้ยค่ะก็ดูรีวิวประกอบเนาะอันนี้ก็อาจจะแบบให้ความเห็นได้เพราะอย่างในเว็บเราก็มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ใช่คือการรีวิวอะค่ะต้องไม่บอกต้องบอกก่อนว่าการรีวิวเนี่ยเป็นการรีวิวตามความชอบและผลิตภัณฑ์นั้นตรงจริตกับเราหรือเปล่าถูกต้องไหมคะแต่ละคนเวลามารีวิวจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะต้องบอกว่าให้รีวิวเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือละกันเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ให้ข้อมูลที่น่าสนใจในการเลือกเช่นเลือกจากอะไรบ้างเช่น
คุ้มครองดีหรือเปล่าคุ้มครองดีหรือเปล่าครอบคลุมไหมโรงพยาบาลครอบคลุมหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องเบี้ยก็อย่างที่แม่ดอยบอกไปแล้วก็คือไปดู requirement ข้างบนว่าเหมาะกับอายุลูกเราไหมโรคที่มีความเสี่ยงตามช่วงวัยอะค่ะเพราะว่าหลังทำไปแล้วว่าสิ่งที่ตัวประกันสุขภาพเด็กควรจะต้องมีเราให้ได้ก็คือว่าความรวดเร็วความรวดเร็วในการเคลมในการเคลมรวมถึงโรงพยาบาลที่สามารถเข้ารักษาพยาบาลได้แบบทันท่วงทีอันนี้สำคัญค่ะใช่ค่ะและอีกอันนึงที่สำคัญในตอนนี้ได้ว่าในสภาพเศรษฐกิจตอนนี้คุณพ่อคุณแม่จะเลือกตัดประกันก็เข้าใจอะเนาะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ฟิกประจำในแต่ละปีฉะนั้นกลับไปดูเงินคงคลังของแต่ละบ้านว่าเราจ่ายที่เท่าไหร่เพราะเราเชื่อว่าการทำประกันสุขภาพเราไม่ได้ทำให้ลูกอย่างเดียวเราทำให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องพิจารณาว่าเราสามารถจ่ายไหวที่เท่าไหร่คุ้มครองครอบคลุมแล้วหรือยังกับโรคที่เราต้องการอันนี้ได้ว่าสำคัญเพื่อที่มันเป็นหลักประกันที่มันควรจะมีสำหรับเด็กนะคะค่ะนี่ก็เป็นวิธีการเลือกประกันสุขภาพสำหรับลูกที่ไม่ได้ให้เอาไปใช้ทุกข้อนะคะแต่อยากให้ลองไปปรับใช้กันในแต่ละครอบครัวเพราะอย่างที่แม่ดอยบอกว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเราก็เยอะมากโขอยู่แล้วประกันหลายๆเจ้าก็เลยออกมาในรูปแบบที่เอื้อกับเราในตอนนี้หลากหลายจริงๆตอนนี้มีประกันหลากหลายมากเอื้อกับเรามากแล้วทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะใช้เงินยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดค่ะโอเคสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมีลูกอยู่ในวัยเรียนนะคะแล้วก็เวลคัมแบ็กกับบรรดาโลกยอดฮิตต่างๆและที่สำคัญคือกำลังมองหาประกันสุขภาพสำหรับเด็กอยู่นะคะ EP นี้คิดว่าน่าจะเป็นคำแนะนำที่ดีมากๆเลยแหละสำหรับหลายๆครอบครัวที่ให้นำไปปรับใช้กันค่ะแม่ดอยคิดว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะคะแล้วก็อวยพรขอให้ทุกบ้านไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมรักษาสุขอนามัยนะคะเรียกว่ามันจะทำให้เราปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บยิ่งในช่วงระยะเวลานี้นะคะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ